าสวัสดีเจ้าค่ะธรรมชาติบำบัดนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กับการดูแลตัวเองด้วยธรรมชาติบำบัดนะคะจะสู้กับโควิด-19ได้ยังไงนะคะเรามาดูสมุนไพรง่ายๆของเราเลยนะคะเวลาที่เราเกิดมีอาการไข้ขึ้นมาเราไม่ต้องสนใจค่ะว่ามันเป็นชื่ออะไรนะคะร่างกายของเราคือหมอใหญ่ที่สุดนะคะเวลาเป็นไข้ปุ๊บเรามีสมุนไพรตัวนี้ค่ะราชินีของสมุนไพรไทยเลยนะคะก็คือใบย่านางเขียวนะคะแบบนี้นะคะใบย่านางเขียวเนี่ยเขามีฤทธิ์ในการดับพิษร้อนถอนพิษไข้นะคะบำรุงเซลล์และต่อมน้ำเหลืองนะคะเวลาที่เราใช้เราล้างมือให้สะอาดนะคะทำความสะอาดร่างกายเราก่อนเนาะก่อนที่จะใช้แล้วก็ล้างใบให้สะอาดนะคะประมาณใช้ประมาณ 8-12 ใบนะคะสำหรับภาวะคนที่เป็นโรคไตนะคะเราจะต้องใช้แบบเจือจางมากๆนะคะนะคะสำหรับเด็กนะคะประมาณ2ใบก็พอค่ะ 1-2 ใบนะคะพอเราได้ใบย่านางแล้วนะคะเราขยำเขาขยี้เขาให้ช้ำๆนะคะจะได้ง่ายในการขยำนะคะรวดเร็วขึ้นนะคะเราขยำกับน้ำพอประมาณนะคะอันนี้ทำมาส่วนหนึ่งแล้วนะคะขยำกับน้ำพอประมาณการได้เมือกคือเป็นยานะคะถ้าไม่ได้เมือกยังไม่ได้ยานะคะประมาณนี้นะคะนะคะเป็นเมือกแบบนี้นะคะอันนี้คือได้แล้วนะคะอันนี้เติมน้ำอีกหน่อยนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันเข้มข้นจนเกินไปนะคะเราสามารถตักขึ้นมาได้สักช้อนนึงนะคะใส่ในน้ำเปล่าอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นคลอโรฟิลล์นะคะสามารถดื่มได้ทั้งวันเลยนะคะใช้แทนคลอโรฟิลล์ได้เลยดื่มแทนน้ำเปล่าได้เลยนะคะส่วนชามนี้เราดื่มทันทีนะคะภายใน15นาทีนะคะการดื่มย่านางเราจะต้องดื่มตอนท้องว่างนะคะหลังจากดื่มแล้วทิ้งไว้อีกสัก50นาทีค่ะเราถึงไปดื่มน้ำอื่นๆหรือทานอาหารอื่นนะคะอีกตัวช่วยหนึ่งเวลาเป็นไข้ที่เราจะสลับกับน้ำย่านางนะคะก็คือน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะใช้ได้ในกรณีที่เป็นไข้สามารถดื่มสลับกันได้กับย่านางนะคะโดยเธอไม่ทานเนื้อนะคะดื่มแต่น้ำเท่านั้นยกเว้นในคนที่เป็นเบาหวานหรือไตอันนี้ห้ามดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะไม่ควรดื่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการเวลาตอนที่เราเป็นไข้นะคะดูแลตัวเองนะคะเวลาเป็นไข้แล้วเราไม่ทานอาหารเลยนะคะเว้นอาหารปล่อยให้ร่างกายเราได้พักให้เขาได้พักผ่อนให้เขาอำนวยความสะดวกให้เขาไม่ต้องใช้พลังในการเผาผลาญอาหารมากเขาก็จะมีพลังที่จะไปดูแลตัวเองเยียวยาซ่อมแซมตัวเองนะคะดูแลสุขภาพไปด้วยกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ